ช้จาก DC ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะฮะเวลาเปิดเพลงก็ปกตินะครับจากคำถามที่สอบถามเข้ามานะฮะว่าอยากจะประกอบแบตลงไปในตู้และก็ไม่อยากถอดแบตออกมาชาร์จนะครับมีวิธีการต่อยังไงนะฮะก็คือปกติเราจะใช้แบตนอกใช่ไหมฮะเวลาเราต่อใช้งานแล้วก็เสียบเป็น DC จากแบตนะครับเข้าตัวนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีวิธีการต่อในตู้แล้วก็ไม่ต้องเสียบแบตเข้าตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะให้เป็นแจ็คชาร์จไปเลยก็มีวิธีดังนี้นะครับสำหรับบอร์ดที่จะนำมาทำนะฮะบอร์ดนี้นะครับจะเป็นการ modify ตัดต่อลายวงจรแล้วใช้สวิตช์ไลท์ตัวนี้นะฮะในการตัดต่อไฟ DC เข้าบอร์ดนะครับตัดต่อไฟ DC นะฮะเพราะว่าบอร์ดนี้เวลาปกติเราเสียบแจ็คเข้าไปเนี่ยไฟก็จะติดเลยนะฮะแต่ตัวนี้คือผม modify ใหม่ก็คือเวลาเราเสียบแบตเข้าไปฮะแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบแบตเข้าไปเนี่ยเสียบแบตเข้าไปปุ๊บยังไม่ติดนะฮะเสียบแบตเข้าไปยังไม่ติดจนกว่าที่เราจะเปิดสวิตช์ตัวนี้นะฮะถึงจะติดนะครับ นี่นะฮะนี่นะฮะผมได้ทำคลิปวิธีการตัดต่อไฟ DC นะครับตามลิงก์ด้านบนนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปดูวิธีการได้นะครับว่ามีวิธีการตัดต่อลายวงจรยังไงนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราทำการต่อวงจรแยกซับตามคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เราต่อวงจรแยกซับต่อไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มคาปาโมคาปานะครับซึ่งทุกอย่างนะฮะผมได้ทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นบอร์ดที่เราทำการโมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแค่เราจะมาต่อแบตเข้าภายในบอร์ดแล้วก็ลงตู้นะครับเวลาชาร์จแล้วก็ใช้แจ็ค DC ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เปิดใช้งานก็เปิดออนสวิตช์ตรงนี้นะครับวิธีการต่อนะครับนะครับเราก็ต้องต่อสายจากแบตมานะฮะต่อสายจากแบตมาแล้วก็มาเข้าในจุดนี้นะครับจุดแจ็ค DC input นะครับนี่นะฮะแจ็ค DC 12โวลต์ตัวนี้นะครับนี่นะฮะด้านล่างเขาจะมีจุดลายวงจรตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นสายบวกมาเข้านะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นสายบวกมาเข้าแล้วก็ตำแหน่งนี้จะเป็นสายลบมาเข้าเดี๋ยวผมจะปักกีให้ดูนะครับมาต่อสายกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ขั้วลบที่มาจากแบตก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ปักกีเลยนะครับครับขั้วบวกที่มาจากแบตนะฮะก็ใช้สีดำแดงให้ชัดเจนไปเลยนะครับดำเป็นลบแดงเป็นบวกไปเลยนะฮะนี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ครับถ้าเราได้บอร์ดที่ทำการ modify จากคลิปที่แล้วเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต่อเฉพาะสายบวกกับลบตามนั้นนะครับไปเข้าแบตนะฮะแค่นี้นะครับเพราะว่าสวิตช์ปิดเปิดเราก็จะปิดเปิดจากสวิตช์ไลท์ตัวนี้เลยนะครับที่เรา modify ไว้แล้วแต่ถ้าเป็น D50 นะครับเราสามารถที่จะต่อแบบนี้ได้เลยนะฮะโดยไม่ต้อง modify การปิดเปิดนะครับเพราะว่าเขาจะมีการทำสวิตช์ตัดต่อไฟ DC มาแล้วนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็ต่อไฟเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปลั๊กคีบจากแบตนะฮะนี่นะครับบวกลบนะครับนี่นะฮะบอร์ดก็ยังไม่ติดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตช์แต่ถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บนี่นะครับ The Bluetooth device is ready to pair ไฟเข้าบอร์ดแล้วก็ไฟก็จะเข้าบอร์ดแยกซับด้วยเพราะว่าผมก็ต่อไฟเลี้ยงนะครับนี่นะฮะต่อไฟเลี้ยงมาเข้าบอร์ดแยกซับนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะฮะนี่นะครับเวลาเปิดเพลงก็ปกตินะครับส่วนแบตที่จะนำมาต่อนะฮะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกเลยนะครับแต่ในคลิปนี้นะฮะผมใช้แบตเป็นแบตตะกั่วกดที่เป็นแบตแห้งนะครับที่เขาใช้กับ UPS นะฮะตัวนี้เป็นแบต12โวลต์ที่ต่อแงบเอานะฮะนำมาต่อถ้าเกิดว่าเราจะทำการชาร์จนะครับผมก็จะใช้ที่ชาร์จที่ผม modify นะฮะก็คือเป็นที่ชาร์จแบตรถยนต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้ทั้งแบตลิเธียมแล้วก็แบตตะกั่วกดนะครับใช้ได้
ทั้งลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมไอออนนะฮะใช้ได้หมดนะครับผมก็เพียงแค่ทำเป็นแจ็คนะครับมาเสียบชาร์จนะฮะแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็นำมาชาร์จได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการชาร์จให้ดูนะฮะสมมุติว่าผมจะปิดนี่นะครับปิดเครื่องนะครับผมปิดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำการชาร์จนะครับนี่นะฮะเพราะว่าแบตลูกนี้นะครับเป็นแบต12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเลือกเป็นตะกั่วกดนะครับผมก็ชาร์จเลยนะฮะนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับที่ชาร์จแบตผมก็จะทำการชาร์จนะครับนี่ครับซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับบอร์ดเลยนะครับเพราะว่าเราตัดออฟสวิตช์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ออฟก็เหมือนกับใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบตลิเธียมนะครับเผื่อเราใช้แบตลิเธียมไอออนนะครับต่อเข้าในจุดเดียวกันกับที่ผมต่อนะฮะก็คือเราก็แบตบางตัวนะครับแบตที่เขาแพ็คบางตัวก็จะมีสายแค่2เส้นนะครับเราก็ตัดนะครับสายบวกลบไปจำข้อกับจุดที่ผมแนะนำในตอนแรกนะฮะเวลาเราชาร์จเราก็ใช้อะแดปเตอร์ชาร์จแบตลิเธียมไอออนนะครับแบบนี้นะครับครับนี่นะครับดูกันชัดๆนะฮะนี่นะครับจากแบตที่เราใช้งานนะฮะก็ต่อเป็นสายดำแดงบวกลบมาเลยนะครับก็จะเข้ามาในจุดที่ผมแนะนำนะครับนี่นะครับนี่นะฮะต่อเข้าในจุดนี้เลยนะครับนี่แหละครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับซึ่งวิธีการชาร์จแล้วก็นี่เลยครับชาร์จจากที่ชาร์จที่เรามีนะครับใช้ให้ถูกชนิดนะครับอันนี้แบตตะกั่วกดผมก็ใช้ที่ชาร์จตะกั่วกดนะครับเสียบชาร์จด้านหน้าได้เลยแบบนี้นะครับซึ่งบอร์ดก็จะยังไม่ทำงานนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตช์ออนนะครับนี่นะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อยังไงที่จะนำแบตเข้าไปในตู้โดยที่เราเสียบชาร์จจากด้านนอกได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับก็คือ1บอร์ดเราจะต้องแปลงไปแล้วนะครับว่าเราต้องแปลงให้ปิดเปิดสวิตช์ในตัวได้ซึ่งคลิปผมทำคลิปแนะนำไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้บอร์ดเดิมๆเลยที่ไม่ได้มีการโมเพิ่มเติมบอร์ดแยกซับก็สามารถที่จะทำได้เลยดูคลิปแปลงสวิตช์ตัวนี้แล้วก็สามารถทำได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทำแบบนี้ก็จะมีคลิปแนะนำนะครับว่ามีวิธีการต่อบอร์ดแยกซับยังไงนะฮะถือว่าเป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามาก็ลองไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูคลิปเก่าๆของผมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel เจ๊กดีบายด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ